ช่องนัชชาฮิลเป็นช่องเกี่ยวกับสุขภาพและความงามสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนัชชาฮิลนะคะวันนี้นัชจะมาพูดถึงการออกกำลังกายใบหน้าอีกเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าการออกกำลังกายใบหน้ามันมีหลายแบบหลายอย่างหลายวิธีมากๆนะคะวันนี้มาในเรื่องของการช่วยลดริ้วรอยบนใบหน้าของเรานะคะด้วย5วิธีการออกกำลังกายใบหน้าในวันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูกันเลยค่ะว่ามีวิธีไหนบ้างค่ะอย่าลืมนะคะเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เคยกดติดตามนัทนะคะรบกวนช่วยกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้นัทด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเพื่อนๆวิธีแรกก็คือวิธีแรกจะทำออกกำลังกายในช่วงของแก้มนะคะทำให้แก้มของเรานั้นดูเรียวขึ้นนะคะดูเรียวขึ้นด้วยการออกกำลังกายท่าที่1ค่ะทำปากจู่นะคะทำ10ครั้งนะคะเพื่อนๆเริ่มนะคะทำ10ครั้งนะคะทำสัก4รอบนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดว่ามีเวลานะคะนัทจะทำดูให้ดูแค่1รอบเท่านั้นนะคะต่อไปก็ยังอยู่ที่ท่าเหมือนท่าเดิมแต่ว่าเราอ้าปากกว้างมาอีกนิดนึงนะคะและก็ทำเหมือนเดิมค่ะ10รอบนะคะสองอย่างไปแล้วนะคะที่3นะคะอ้าแบบสุดๆเลยค่ะเพื่อนก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆทำไปสักพักหนึ่งแล้วรู้สึกเมื่อยนะคะก็สามารถที่จะมานวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้นะคะตรงไหนที่รู้สึกเมื่อยนะคะก็นวดวนค่ะนะเรามาต่อกันท่าที่4เลยนะคะท่าที่4เป็นการอ้าปากกว้างที่สุดเหมือนเมื่อกี้นะคะแต่ว่าเราจะทำตาถลนออกมาด้วยนะคะก็คือแบบนี้ค่ะนะคะทำ10รอบเหมือนกันใครที่กลัวว่าเวลาทำตาแล้วตรงนี้จะย่นนะคะเห็นไหมคะให้เอามือปิดไว้อย่างนี้นะคะเพื่อนเพื่อที่จะไม่ให้หน้าผากย่นนะคะก็ครบแล้วนะคะทั้ง10ครั้งนะคะเวลาที่เมื่อยนะคะให้พักกล้ามเนื้อนะคะมาท่าที่5ค่ะท่าสุดท้ายนะคะให้เพื่อนนะคะยกขึ้นแบบนี้นะคะยกคอขึ้นนะคะยกเงยหน้าขึ้นนะคะเงยหน้าขึ้นเสร็จแล้วเวลาที่เราเงยหน้าขึ้นให้เราเอาลิ้นแตะไปบนเพดานนะคะแล้วนับ1แล้วก็ทำ10ครั้งเหมือนกันค่ะเพื่อนๆเราเริ่มเลยนะคะถ้าสมมุติเราเมื่อยตรงคอนะคะเราก็ทำการนวดผ่อนคลายคอของเรานะคะถ้า
เพื่อนๆทำตามที่นัดได้ทำไปให้ดูเมื่อกี้นะคะเพื่อนๆจะรู้สึกถึงความตึงนะคะของแต่ละท่านั่นเองนะคะว่าทำท่าไหนตึงตรงไหนแต่ส่วนใหญ่ที่นัดทำท่านี้ก็คือจะได้ตรงส่วนของแก้มนะคะตรงส่วนของแก้มตรงแก้มนะคะจะรู้สึกว่าร้อนนะคะเบิร์นเมื่อยนะคะจะรู้สึกแบบนั้นก็ที่บอกนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่เคยทำเลยเนี่ยให้สังเกตดูถ้าเกิดว่าทำไปพักนึงแล้วนะคะทำไป10ครั้งแล้วรู้สึกเมื่อยมากแล้วทำต่อไม่ไหวเนี่ยก็คือให้หยุดนะคะเพื่อนๆอย่าฝืนที่จะทำเราจะต้องรู้ตัวเองนะคะว่าเราทำได้แค่ไหนให้ฝึกขึ้นไปชำนาญขึ้นไปเรื่อยๆๆนะคะถ้าเราไม่ไหวให้เราหยุดก่อนนะคะผ่อนคลายกล้ามเนื้อแล้วกลับมาทำใหม่หรือว่าถ้าเกิดวันนี้แล้วเพื่อนๆเนี่ยไม่สามารถที่จะทำได้นะคะก็ให้ไปทำครั้งถัดไปนะคะเพื่อนๆนัดทำอยู่เป็นประจำแต่นัดจะทำสลับกันไปนะคะเพราะว่านัดมีวิธีพลิกแผงท่าที่นัดออกกำลังกายนะคะนัดก็จะทำแต่ละวันเนี่ยก็จะทำแต่ละอย่างไม่เหมือนกันนะคะวันนัดอยากจะทำนะคะนัดก็จะสลับกันทำวนไปวนมานะคะในท่าที่นัดออกแบบขึ้นมาเองนะคะก็พยายามที่จะออกแบบให้หลายๆแบบแล้วก็มาทำให้เพื่อนๆได้ดูนะคะแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นนัดอยากให้เพื่อนๆใช้วิจารณญาณในการชมนะคะถ้าเกิดว่าทำแล้วบาดเจ็บก็คือไม่อยากให้เพื่อนๆเกิดอาการบาดเจ็บนะคะทำลองทำดูแล้วทำไม่ได้ก็ให้หยุดทำก่อนแล้วค่อยกลับมาทำใหม่ในวันข้างหน้านะคะหรือว่าทำในจำนวนที่น้อยแล้วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นไปจำนวนที่เยอะค่ะเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครลองทำตามนัดแล้วนะคะแล้วได้ผลอย่างไรก็อย่าลืมมาเล่าให้นัดฟังนะคะมาคอมเมนต์ข้างใต้ล่างให้นัดฟังหน่อยหรือถ้าเกิดว่าใครมีคำถามนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนมีคำถามนะคะยินดีที่จะตอบคำถามนะคะฝากเอาไว้ในคอมเมนต์นะคะเพื่อนๆสำหรับเพื่อนใหม่ใครที่ดูมาถึงตรงนี้นะคะแล้วยังไม่ได้กดติดตามนัดเลยนะคะรบกวนช่วยกดติดตามให้นัดด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปต่อไปของนัดนะคะสำหรับ FC เก่าที่น่ารักของนัดทุกๆคนนะคะนัดขอขอบคุณมากๆค่ะที่มาส่งกำลังใจให้นัดเสมอนะคะมาให้คำแนะนำให้นัดอยู่เสมอนัดมีความรู้สึกว่านัดปลื้มใจแล้วก็ภูมิใจมากๆที่มีเพื่อนๆที่น่ารักแบบนี้นะคะอย่าลืมกดซัมอัพให้นัดด้วยนะคะซัมอัพแล้วก็ถ้าจะให้ดีเนี่ยเขียนทักทายนัดที่ใต้คอมเมนต์ให้ด้วยนะคะนัดอยากได้ยินจากเพื่อนๆทุกคนเลยค่ะอย่าลืมนะคะเพื่อนๆตอนนี้โควิดกำลังระบาดเยอะมากนะคะโดยเฉพาะเพื่อนๆที่เมืองไทยนัดขอส่งใจให้เพื่อนๆนะคะปลอดภัยกันทุกคนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเราจะต้องดูแลตัวของเราให้ดีที่สุดนะคะเพื่อนๆทานอาหารที่มีประโยชน์ค่ะแล้วพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำให้เพียงพอนะคะเวลาที่จะทำอะไรเนี่ยให้ล้างมือให้สะอาดถ้าจำเป็นจะต้องออกไปข้างนอกก็ขอให้เพื่อนๆนะคะใส่หน้ากากนะคะไปได้ก็ใส่ถุงมือได้ก็ยิ่งดีแต่ถ้าจะให้ดีเลยก็คืออยู่บ้านดีที่สุดค่ะเพื่อนๆ เพราะตัวนัดเองเนี่ยถ้าเกิดวันไหนไม่ได้ทำงานนะคะงานของนัดยังที่ซิดนีย์นะคะล็อกดาวน์นะคะแต่ว่างานของนัดเนี่ยยังไปทำได้ตามปกตินะคะแต่ว่าวันไหนที่นัดไม่ได้ทำงานนะคะนัดก็จะอยู่บ้านตลอดนัดจะไม่ออกไปไหนเลยแม้กระทั่งการออกกำลังกายอยู่ที่บ้านครับเพื่อนๆทุกคนเพราะว่าเราจะต้องเซฟตัวเองนะคะแล้วก็คนทุกคนรอบข้างของเราด้วยค่ะขอให้เพื่อนๆปลอดภัยจากโรคโควิดระบาดนะคะแล้วเราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆสำหรับวันนี้นัดขอตัวไปก่อนนะคะแล้วเราพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามให้นัดด้วยนะคะขอบคุณค่ะ